นนะคะเข้าสู่คณะคริสต์ค่ะและในวันนี้นะคะคณะเนี่ยก็จะมาทำจับสลากทำสลามค่ะเย้ yeah! และในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่2ค่ะที่คณะเนี่ยจะมาทำจับสลากทำสลามค่ะเนื่องจากว่ามีน้องๆ นะคะขอเข้ามาค่ะคณะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยได้ดูคลิปก่อนของคณะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะดูแล้วนะคะแล้วแบบว่ามันสนุกอยากจะให้ทำอีกวันนี้ค่ะคณะก็มาจัดให้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยสลามที่คณะทำออกมาเนี่ยมันจะเละหรือว่าไม่เละนะคะเป็นกำลังใจให้คณะด้วยค่ะเอาละค่ะมาดูกติกากันนะคะกติกาเนี่ยก็มีว่าคณะเนี่ยนะคะจะสร้างแก้วขึ้นมา2ใบค่ะและใน2ใบนี้นะคะคณะเนี่ยก็จะใส่ฉลากไว้ค่ะใบแรกนะคะก็จะมีฉลากทั้งหมด20ใบก็คือเรียงเลขตั้งแต่1ถึง20นะคะก็คือจำนวนช้อนที่คณะจะใส่ลงไปในสลากของคณะค่ะและแก้วที่2นะคะก็จะมี20ใบเช่นเดียวกันแต่ว่าในแก้วที่2เนี่ยคณะเนี่ยจะใส่วัตถุดิบลงไปค่ะคณะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคณะเนี่ยจะจับได้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็จะใส่กี่ช้อนเอาละค่ะเมื่อคณะเนี่ยแนะนำวิธีการเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะคณะเนี่ยก็จะจับฉลากขึ้นมาทั้งหมด7ครั้งค่ะก็คือวัตถุดิบ7ครั้งนะคะพอจับวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะคณะก็จะมาจับเจ้าตัวช้อนนี่เลยค่ะว่าจะใส่วัตถุดิบนั้นๆเนี่ยกี่ช้อนเอาละค่ะอย่าเสียเวลาเลยเราเนี่ยมาลงมือทำกันเลยดีกว่าเย้แก้วไหนเป็นวัตถุดิบเนี่ยอ๋อแก้วนี้ละกันนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นแก้ววัตถุดิบนะคะคณะก็จะจับวัตถุดิบขึ้นมาเป็นอย่างแรกค่ะมิ้งสีเหลืองเฮ้อนี่นะคะคณะก็ได้สีเหลืองค่ะโอ้โหอย่างแรกเนี่ยก็ได้สีเหลืองแล้วนะคะจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าสีเหลืองกี่ช้อนนะคะมาจับที่แก้วนี้เลยมิ้งชุบสีเหลืองทั้งหมด4ช้อนค่ะคือคราวที่แล้วเนี่ยนะคะคณะทำไปก็เละเลยค่ะกลายเป็นแบบสลามสีดำเหลวๆเลยครั้งนี้ก็ว่าจะมาแก้ตัวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ตัวผ่านหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาจับวัตถุดิบอันที่2กันค่ะอยากได้กาวมากๆขอกาวเถิดกาว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 ปิ๊งเย้ได้กาวขุ่นค่ะขอให้ได้กาวขุ่นสักแบบว่า10ช้อนขึ้นไปนะคะจับจับจับโอ้แม่เจ้ากาวขุ่น19ช้อนนี่เลยค่ะใส่กาวขุ่นลงไปค่ะมาใส่กันเลย1 2 3ครบแล้วนะคะทั้ง19ช้อนแล้วโอ้มันก็ยังไม่หมดนะคะมันยังเหลือค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ใส่วัตถุดิบไปทั้งหมด2อย่างแล้วค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาต่อกันที่อย่างที่3เลยค่ะอย่างที่3อย่างที่3แป้งข้าวโพดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราเนี่ยจะใส่แป้งข้าวโพดกี่ช้อนจับจับจับน้อยๆก็พอไม่ต้องเยอะหรอกใส่แป้งข้าวโพดทั้งหมด8ช้อนค่ะและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของแป้งข้าวโพดค่ะเจ้าแป้งข้าวโพดนี้คณะก็ซื้อมาสำหรับแบบว่าเอาไว้ทำสลามโดยเฉพาะเลยนะคะ8ช้อน1 2 8ดูสิคะทุกคนคือตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ใส่ไปทั้งหมด3อย่างแล้วเหลืออีก4อย่างค่ะก็ยังไม่ได้น้ำยาทำสลามเลยนะเป็นสีเหลืองอร่ามเลยสวยอยู่นะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะสวยไปได้อีกนานแค่ไหนเดี๋ยวเราเนี่ยมาต่อกันที่อย่างที่4เลยค่ะจับจับจับปิ๊งชุบสีเขียวขี้ม้าค่ะโอ้โหแบบมันไม่สวยเลยอะสีเขียวขี้ม้าโอ้อยากได้สีเหลืองสีเหลืองกำลังสวยเลยค่ะมาจับกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้สีเขียวขี้ม้าเนี่ยกี่ช้อนเอาน้อยๆก็พอปิ้งแทบสุด10ช้อนค่ะนี่ค่ะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะเอาละค่ะใส่แล้วนะ1 2 3ดูสิคะตอนนี้มันแบบเป็นสีอะไรแล้วไม่รู้ว่าเดี๋ยวคนดูก่อนนะคะสีนี่ค่ะดูสิคะทุกคนตอนนี้สีเขียวขี้ม้านะคะมันได้ผสมกับสีเหลืองเรียบร้อยแล้วกลายเป็นสีอะไรเนี่ยเอาละค่ะมาต่อกันที่อันต่อไปเลยอันที่5ค่ะโอ้โหคือคณะเนี่ยมีเวลาอีกแค่3ชิ้นเองนะ
ไม่รู้ว่าจะได้แบบน้ำยาทำสลามหรือเปล่านะคะมาลุ้นกันค่ะจับแล้วปิ้งชุบสีน้ำเงินค่ะเอาละค่ะจับนะคะว่าจะใส่สีน้ำเงินกี่ช้อนเอาน้อยๆเอาแบบ1ช้อนก็พอปิ้ง7ช้อนค่ะและนี่นะคะก็คือสีน้ำเงินของคณะเดี๋ยวเรามาใส่สีน้ำเงินกัน7ช้อน1 2 3คือวัตถุดิบที่คณะใส่ลงไปนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะตามที่วางอยู่บนโต๊ะนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งสีมีทั้งกากเพชรมีทั้งกาวมีน้ำเปล่ามีโลชั่นมีแป้งหลายอย่างเลยค่ะแต่ส่วนมากก็จะได้สี เป็นสีที่3แล้วค่ะเอาล่ะมาคนดูแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเนี่ยมันดูนุ่มมากเลยนะคะหูไม่น่าเชื่อตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนสีเขียวเข้มเลยค่ะนี่เป็นแบบสีเขียวเข้มวิจะว่าไปมันก็สวยนะเนี่ยดูดิค่ะเอาละค่ะเหลือวัตถุดิบอีกเพียง2ชิ้นเท่านั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้อะไรชิ้นที่6ขอน้ำยาปิ๊กคิเรอิค่ะคิเรอิก็ยังดีกว่าสีเนาะมาค่ะเราจะได้คิเรอิกี่ช้อนจับ17ช้อนโอ้โหเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาปั๊มคิเรอิทั้งหมด17ช้อนกันเลย1 2 3นี่ค่ะใส่คิเรอิลงไปแล้วนะคะเห็นเปล่าคนผมคือแบบฟองหนานุ่มมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะมันได้กลายเป็นสีเขียวไปแล้วอ่ะอันนี้นะคะมันก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นสลามที่ดูนุ่มๆฟูๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยใส่คิเรอิแล้วก็แป้งข้าวโพดไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาใส่วัตถุดิบอันสุดท้ายเลยค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะขอให้ได้น้ำยาทีเถิดเพียงไม่สามารถจะทำสลามได้เลยถ้าไม่มีน้ำยานะคะจะต้องทำให้มันเป็นสลามให้ได้ปิ้งขอให้ได้แปลงได้สีฟ้าค่ะหมดกันเอาละค่ะมาจับกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้สีฟ้ากี่ช้อนปิ้ง5ช้อนค่ะอุ้ยช้อนจมอ่ะโอ้โหเปื้อนหมดเลยและนี่นะคะคณะก็จะใส่สีฟ้าลงไป5ช้อนค่ะสีฟ้า5ช้อนใส่เลย1 5เย้ครบแล้ว5ช้อนนี่นะคะคนเลยก็ไม่ได้แตกต่างจากคราวก่อนเลยช้อนนี่ค่ะก็จะได้เป็นสลามสีเขียวนะคะก็ไม่เชิงว่าจะเป็นสลามหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่น้ำยามันไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะเอาเป็นว่าการจับสลากทำสลามในครั้งนี้ของคณะนะคะก็ล้มเหลวเละไม่เป็นท่าอีกแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่จับตัวกันเป็นสลามเพราะเราเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำยาทำสลามลงไปนะคะก็คือเราจับไม่ได้ดังนั้นเพื่อจะให้ก่อเกิดสลามนะคะคณะเนี่ยต้องขออนุญาตทุกคนเลยนะคะใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่ะและนี่ก็คือน้ำยาทำสลามของคณะนะคะคณะก็ผสมกลีเซอรินบอแรกลงไปเอาให้หมดแก้วไปเลยคนตึงหนืดเอาละค่ะระหว่างนี้นะคะคณะก็จะใส่น้ำยาทำสลามแล้วก็นวดให้มันเข้ากันเป็นสลามก่อนค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเล่นกันให้ดูนะคะปิ้งมาละค่ะสลามนะคะคือแบบพยายามมากเลยค่ะที่จะใส่น้ำยาแต่มันก็ยังเหลวอยู่นะคะมันก็จะได้เป็นสลามแบบนี้ค่ะคือแบบเนื้อเหลวมากเลยอ่ะดูดีเปื้อนหมดเลยครั้งนี้นะคะคณะก็ทำสลามแล้วเหมือนเดิมค่ะไม่สำเร็จนะคะสีเขียวอีเลยอ่ะยังกับเอเลี่ยนอ่ะเต็มไปหมดเลยนะเอาละค่ะสำหรับการจับฉลากทำสลามครั้งที่2ของคณะในวันนี้นะคะก็เละไม่เป็นท่าเลยค่ะแบบโอ้โหไม่สำเร็จนะคะคณะต้องขอโทษน้องๆทุกคนด้วยนะพยายามที่สุดแล้วอ่ะมันก็สนุกดีนะคะแต่แบบเละเปื้อนมากๆเลยค่ะอ้อสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบเล่นสลามค่ะก่อนและหลังเล่นเนี่ยก็ล้างมือด้วยนะคะและห้ามเอาสลามเนี่ยไปกินเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้าเอาไปกินเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็อันตรายสุดๆเลยนะคะแต่ถ้าเล่นธรรมดาแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ไปล้างมือค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะและน้องสลามเขียวอีเนี่ยคงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ